สมชัยเปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งชี้ถ้ายุบสภาวันที่15มีนาคมลุ้นกาบัตร7หรือวันที่14พฤษภาคมสมชัยกลางไทม์ไลน์การเลือกตั้งชี้ถ้ายุบสภาวันที่15มีนาคมลุ้นกาบัตรเลือกตั้ง7หรือวันที่14พฤษภาคมแนะส.ส.รีบย้ายพรรคเดี๋ยวไม่ทันชาวบ้านเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเสรีรวมไทยสร.และอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าไทม์ไลน์เลือกตั้งฉบับสมชัย1กกต.พิจารณาแบ่งเขตของ400เขตเสร็จในวันที่28กุมภาพันธ์2566แต่จะยังไม่ประกาศในราชกิจจาจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องจำนวนราษฎรในวันที่3มีค.2หากคำวินิจฉัยสอดคล้องกับความเห็นกกต.เราจะเห็นประกาศแบ่งเขต400เขตลงในราชกิจจานุเบกษาในคืนวันศุกร์ที่วันที่3มีนาคมหากกกต.ขยันและทำงานเป็น3พรรคการเมืองจะมีเวลาทำไพรมารีโหวตตั้งแต่วันที่4มีนาคมจนถึงวันที่15มีนาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นวันยุบสภาและมีเวลาทำต่อเนื่องอีกราว1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครส.ส.ในราวปลายเดือนมีนาคม 4. หากคำวินิจฉัยว่ากกต.ตีความผิดกกต.น่าจะพร้อมนำรูปแบบแบ่งเขตใหม่รับฟังความคิดเห็นระหว่าง 4-13 มีนาคมและผ่านที่ประชุมกกต.ในวันที่15มีนาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นวันเดียวกับวันยุบสภา5ในกรณีนี้การทำไพรมารีโหวตของพรรคการเมืองจะต้องทำในสัปดาห์แรกหลังยุบสภาให้เสร็จใน7วันเพราะคาดว่ากกต.จะเปิดรับสมัครส.ส.ในราวปลายเดือน6ถามว่าส.ส.ที่ประสงค์ย้ายพรรคควรลาออกเมื่อใดจึงเหมาะสมแนะนำว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมอย่ามัวห่วงเงินเดือนอีกครึ่งเดือนเลยเดี๋ยวจะไม่ทันชาวบ้าน7ส่วนวันเลือกตั้งหากยุบสภาวันที่15มีนาคมผมทายว่าจะเป็นวันที่14พฤษภาคมซึ่งเท่ากับ60วันหลังยุบสภาพอดีเพราะกกต.มักจะขอเวลาที่มากที่สุดไม่ให้ทุกอย่างเร่งรัดจนอาจผิดพลาดยกเว้นจะเป็นสายมูเอาวันที่7พฤษภาคมด้วยเป็นวันธงชัยภูมิธรรมโพสต์แจงวุ่นโต้บินฮ่องกงให้ทักษิณเคาะรายสื่อผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยย้ำหน้าที่กกบห.ตัดสินใจเท่านั้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.โพสต์เฟซบุ๊กว่าจากการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวหนึ่งที่ระบุว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้นำรายชื่อว่าที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเดินทางไปฮ่องกงเพื่อรอหารือกับอดีตนายกทักษิณนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างมากผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้หนึ่งผมยังไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้เนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี65ผมเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายไตหลังผ่าตัดต้องพักฟื้นในห้องปลอดเชื้อคนเดียวเป็นเวลา45วันแม้ว่าขณะนี้ร่างกายจะฟื้นฟูดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังมีข้อแนะนำจากแพทย์ให้งดการเดินทางและงดอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆจนถึงปลายเดือนมีนาคมม
ดังนั้นข่าวที่ว่าผมเดินทางไปฮ่องกงจึงไม่เป็นความจริงนายภูมิธรรมระบุต่อว่า 2. การจัดทำรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคถึงแม้ว่าผมเป็นรองหัวหน้าพรรคแต่ก็ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งนี้การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อจะเริ่มขั้นตอนจากกรรมการสรรหาผู้สมัครที่ต้องแจ้งให้สาขาตัวแทนพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองการพิจารณาขั้นสุดท้ายเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นที่จะอนุมัติรายชื่อและจัดลำดับผู้สมัครจึงเรียนมาเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงโดยทั่วกันนายภูมิธรรมระบุสมชายยกหิงเหนือกว่าประยุทธ์หวังแลนสไลด์กทม.ดันเพื่อไทยตั้งรัฐบาลสมชายนำทีมเพื่อไทยกทม.เปิดศูนย์เลือกตั้งเขตดอนเมืองยกหิงเหนือกว่าประยุทธ์หวังแลนสไลด์เมืองหลวงจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566ที่เขตดอนเมืองแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.นำโดยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รองหัวหน้าพรรคนางพวงเพชรทุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กทม.นายวราวุธยันเจริญรองประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยนายสุธนพจน์กิตนาพิทักษ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตดอนเมืองทำพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยเขตดอนเมืองนายสมชายกล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะมาถึงผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยต้องชิงพื้นที่กับอดีตผู้สมัครของพรรคว่าพรรคเพื่อไทยตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสำหรับเขตดอนเมืองมีการแข่งขันกันสูงมาตลอดแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปแต่เรายังยืนหยัดเราดำรงอุดมการณ์ของพรรคอย่างมั่นคงและสรรหาผู้ที่มีความสามารถจริงจังและจริงใจกับประชาชนมาดูแลประชาชนให้ได้เราจึงเลือกนายสุธนพจน์เมื่อถามว่ายังมั่นใจหรือไม่ว่าจะแลนสไลด์นายสมชายกล่าวว่ามั่นใจเรามั่นใจในนโยบายและวันนี้เราอยากแลนสไลด์ในพื้นที่กทม.เราอยากได้เสียงส.ส.มาสนับสนุนให้เราจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อให้ปณิธานและความตั้งใจทำเพื่อประชาชนนั้นเป็นไปได้หากเราได้ผู้แทนน้อยความตั้งใจเหล่านี้ก็จะเป็นไปได้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะท้อถอยมั่นใจว่าผู้สมัครส.คนใหม่ของพรรคคนนี้เป็นคนดีแน่นอนเราจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังเมื่อถามว่ามีการประกาศว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคมีคำแนะนำอะไรให้นางสาวแพทองธารหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าท่านเก่งอยู่แล้วคงไม่ต้องแนะนำอะไรตนคิดว่าท่านพร้อมรับจากประชาชนทุกคนเพราะผู้นำที่แท้จริงต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างขวางรับทั้งคำแนะนำและคำชี้แนะเพื่อทำงานให้กับประชาชนนายสมชายกล่าวต่อว่ามีคนถามตนว่านางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ตนเรียนว่ายังไงก็ดีกว่านายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาแน่นอนทั้งนี้อายุไม่ใช่อุปสรรครัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนแล้วเมื่อคุณสมบัติพร้อมแปลว่าผู้ร่างกติกาเห็นแล้วว่าเขาสามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้เมื่อถามว่าเมื่อเทียบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคิดว่าเป็นอย่างไร
นายสมชายกล่าวติดตลกว่าอายุน้อยกว่าแต่ความสามารถน่าจะมากกว่าเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่นายกรัฐมนตรีเตรียมประกาศยุบสภาวันที่15มีนาคมนายสมชายกล่าวว่าการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีจะยุบวันไหนเพื่อไทยไม่ห่วงท่านจะยุบวันไหนก็ได้ไม่ยุบก็ได้เราพร้อมสู้เสมอเราไม่ไปงองแงกับกติกาที่จะมาเอารัดเอาเปรียบเราเล็กๆน้อยๆตรงนั้นเพื่อไทยพร้อมหมดขอให้ประชาชนมั่นใจเมื่อถามว่าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเข้ามาช่วยงานหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าตอนนี้ก็ช่วยอยู่พรรคเพื่อไทยไม่แย่งตำแหน่งกันเราเอาคนที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการทำงานเพื่อประชาชนมารับใช้ประชาชนด้านนางพวงเพชรกล่าวถึงการเลือกตั้งนี้มีผู้สมัครหลายพรรคชิงพื้นที่กทมว่าตนมั่นใจในพรรคเพื่อไทยเพราะนโยบายของพรรคสามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันของประเทศได้ตนอยากให้ประชาชนมอบความไว้วางใจให้พรรคเพื่อไทยได้แลนด์สไลด์ได้จัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าเจอนโยบายลุงป้อม700กังวลหรือไม่นางพวงเพชรกล่าวว่าจะ700หรือ1000ก็ไม่กังวลเราไม่ได้สนใจเพราะของเรามี600กับ 25,000 ซึ่งมั่นใจว่าทำได้แน่นอนและที่ผ่านมาเวลาก็พิสูจน์แล้วว่าใครทำได้จริงใครทำไม่ได้จริงจากนั้นเวลา 11:30 นคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ขึ้นรถขยายเสียงเพื่อแนะนำตัวกับประชาชนชาวดอนเมืองตามถนนสายหลัก